ดีเราเรียกมาสั่งสอนโดยเฉพาะก็มีบางทีเรียกประชุมกันรับเรียกว่าสภาหนูก็ยังมีแล้วพูดตรงไปตรงมาตามความรู้สึกตามความเข้าใจที่แน่แล้วว่าไม่ผิดให้ฟังก็มีเช่นเวลานี้มาอยู่กับครูบาอาจารย์มันกำลังซ่อนเล็บนะเล็บมีมันยังไม่กลางเวลานี้มันกำลังซ่อนเล็บเอาไว้จริตนิสัยความดื้อด้านสันดานไม่ดียังไงมันเก็บเอาไว้เหมือนกับเสือซ่อนเล็บนั่นเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บมันเต็มเพ่งนะคอยดูนะอยู่นี่เราก็พอทราบได้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วออกจากท่านไปแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่ผิดเป็นพญาราชสีก็ได้มันผิดเหลือนี่มันเป็นบทเรียนที่สำคัญรู้มากก็ไม่ได้งานเลยทั้งอะไรเลยเด่นๆดันๆบางทีก็ทะเลาะกันไม่ทราบทะเลาะหาเหตุผลอะไรมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะการทะเลาะกันอยู่ถ้าผู้มุ่งไปหาอานัตธรรมแล้วมันน่าอายสุนัขหนึ่งนั่นไม่ใช่น่าอายเพื่อนฝูงอันเดียวกันมันน่าอายกระทั่งหมาไปทะเลาะกันทั้งที่ไปสอบแสวงหาธรรมแล้วเอาความทะเลาะกันมาเหยียบย่ำทำลายธรรมโดยเข้าใจว่าตัวดีตัวดีได้ทะเลาะกับคนความชนะในเรื่องกิเลสมันดีหรือความชนะในเรื่องความเพียรเกี่ยวกับบำเพ็ญธรรมชนะกิเลสไปโดยลำดับนั่นจึงเป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ถือหลักเกณฑ์นี้เป็นสำคัญเราพยายามอยู่กับท่านหนักเบาขนาดไหนเราก็พยายามหวังเทิดทูนท่านรักษาให้ท่านรับความสะดวกสบายไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเลยเราพยายามรักษาภายนอกพระกับเนนมีมากอะไรเราคอยสอดส่องดูแลดุด่าว่ากล่าวอยู่เรื่อยแต่ก็เดชานะพระมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมพูดตรงๆตั้งแต่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นก็เหมือนกันมาทะลึ่งไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรจะมาทะลึ่งเราเราพูดโดยเหตุโดยผลด้วยโดยธรรมการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆไม่มีโลกามิตรใดๆที่จะมาแทรกหัวใจเราได้ทั้งที่เรามีกิเลสเรามุ่งต่อธรรมล้วนๆประตูปัจจัยทายาทานเกิดขึ้นมามากน้อยท่านมอบภาระให้เราเป็นคนจัดทำแจกจ่ายท่านเองทั้งนั้นผมไม่เคยจะไปหยิบเอาอะไรๆมาเป็นส่วนตัวของผมเพราะผมไม่ต้องการที่จะให้พระเน้นเลยรับความสะดวกสบายทั่วถึงกันแล้วเราก็ทำเต็มสติกำลังความสามารถของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเราใช้ผ้าสามผืนมาเป็นประจำกระบงกีวรสังขาติผ้าน้ำผืนหนึ่งเท่านั้นเป็นปกติมันมาหรูหราตอนที่มาเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนนะสิกีวรไม่ทราบกี่ผืนกระบงไม่ทราบกี่สิบกี่ร้อยผืนก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดเกลื่อนไปหมดเราก็ทำไปเหมือนกับหูหนวกตาบอดไปให้เราถ้าคำนึงถึงครูบาอาจารย์เสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเสมอเอามาเป็นแบบเป็นฉบับกิเลสมันใกล้ชิดสนิทกับใจเรามากนะเอะกิเลสจะขึ้นก่อนกิเลสจะขึ้นก่อนทำไม่ทันแหละสติสติธรรมปัญญาธรรมไม่ทันยังต้องพยายามผิดขึ้นพยายามผุดค้นพยายามฝึกฝนทรมานทุกก็ยอมรับว่าทุกเราต่อสู้กับข้าศึกไม่ทุกได้เลยเขาต่อยกันบนเวทียังต้องทุกทั้งคนแพ้คนชนะนั่นแหละมันทุกข์ด้วยกันอย่าเข้าใจว่าคนแพ้จะรับความทุกข์ความลำบากคนชนะจะไม่มีทุกข์อะไรเลยมันทุกข์ด้วยกันดีไม่ดีคนที่ชนะเจ็บมากยิ่งกว่าคนแพ้ก็ยังนะฟังแต่ว่าคำมาต่อสู้ไปไหนมันไม่กำลังบังชามันไม่ทัดเทียมกันแล้วมันจะไปต่อสู้กันได้ยังไงกำลังบังชามต้องทัดเทียมกันใครก็มั่นใจว่าจะชนะมันถึงขึ้นต่อสู้กันบนเวทีทีนี้กิเลสมันเปลี่ยนกายมานานเท่าไหร่ฝังใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ผิดสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสตลอดถึงความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามให้เปลี่ยนกายจริงๆแล้วมันก็ไม่ทันกับกิเลสเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเข้าไปทางยังกลมเท่านั้นมันก็นับล้มทั้งหงายนับล้มทั้งหงายล้มทั้งคว่ำล้มไม่เป็นท่าไปหมดนั่งอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้มยืนอยู่ก็ล้มนอนอยู่ก็ยิ่งล้มไปอีกเพราะความไม่มีสติเพราะความไม่มีปัญญาเพราะความไม่มีแก่ใจที่จะฝึกฝนทรมานเพราะไม่มีความเด็ดเดี่ยวภายในจิตใจกิเลสกลัวได้ที่ไหนกิเลสไม่กลัวความอ่อนแอ
ิเลสไม่กลัวความไม่จริงไม่จังแต่กิเลสกลัวความมีความจริงความจังความเข้มแข็งความเป็นนักต่อสู้ความเป็นผู้มีสติปัญญาผิดขึ้นทุกวันทุกวันนี่กิเลสกลัวในโลกนี้กิเลสไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลัวแต่ธรรมพระพุทธเจ้าชนะกิเลสได้ด้วยธรรมสาวกอรหันต์อรหันต์ทุกๆองค์ท่านชนะกิเลสได้ด้วยธรรมเราแพ้กิเลสได้ด้วยอะไรเราพิจารณาด้วยความไม่มีธรรมด้วยความอ่อนแอนั่นเองไม่ใช่ด้วยธรรมต้องผิดขึ้นมาเว้นลูกศิษย์ตถาคตแล้วไปถอยทำไมผมอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินผลแห่งการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยากได้ยินทั้งเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียร แล้วพร้อมเสมอที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของตนเราอยากได้ยินได้ฟังสมาธิมันแสดงขึ้นเนี่ยใดเราพร้อมเสมอที่จะแก้หากว่าผิดถูกประการใดเราพร้อมเสมอไม่ว่าสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดเราก็ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถของเราเราเคยได้เล่าถวายครูบาอาจารย์มาเป็นลำดับลำดับตามความรู้ความเห็นของตนที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างใดที่แน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างกราบเรียนให้ท่านทราบทุกแง่ทุกมุมอันไหนที่มั่นใจแล้วเป็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็กราบเรียนให้ท่านทราบอันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออันไหนเป็นความสำคัญว่าแน่ใจแต่มันไม่แน่สำคัญว่าถูกแต่ไม่ถูกก็เล่าให้ฟังท่านถวายท่านท่านเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมในสิ่งที่ถูกแล้วและแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่เห็นว่ายังไม่ถูกเป็นโดยลำดับลำดับครูบาอาจารย์ท่านก็ภูมิใจเมื่อได้ยินผลของลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติได้ผลขึ้นมามากน้อยมาแสดงออกการปฏิบัตินี้เห็นผลไปจากในใจนะไม่ใช่จะไปเห็นผลท่านหน้าท่านนู่นท่านนี้ท่านไหนท่านนู่นท่านนี้ท่านสวรรค์นิพพานที่ไหนเห็นอยู่กับใจนี่จิตฟุ้งซ่านรำคาญจิตเดือดร้อนวุ่นวายจิตเป็นไฟทั้งกองด้วยอำนาจของราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะจิตก็รู้จิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้เสวยผลทำไมจิตไม่รู้จิตพยายามปราบปรามกิเลสประเภทเหล่านี้ออกด้วยน้ำคือธรรมดับไฟกิเลสตัณหาราคะเหล่านี้ด้วยน้ำคือธรรมเย็นลงไปโดยลำดับลำดับก็รู้ไฟสงบลงไปไฟกิเลสเหล่านี้สงบลงไปใจต้องรู้ใจมีสติจะมีปัญญาไม่รู้ได้หรือแล้วต้องรู้จนกระทั่งมันดับหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นยิ่งรู้ชัดหายสงสัยเอาให้จริงให้จังอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนเกิดแต่ไม่ได้ยินนี่จะเล่าเทศเหมือนกับมาโกหกกันเล่นๆนี่ได้สอนได้พูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมบางทีก็เล่าเรื่องความเป็นไปจะขอให้ฟังการพึ่งปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็เล่าให้ฟังทั้งฝ่ายเหตุเล่าให้ฟังทั้งผลเอาจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในพุงนี่เลยมาแบให้หมู่เพื่อนฟังหมดก็เพื่อจะให้เป็นกำลังใจให้แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชาตินี้ชาติโน้นหรืออยู่สถานที่นั้นที่นี่หรืออยู่เวลานั้นการนี้ไปหรืออยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความภาคอย่างนี้นี่แล้วมาพูดหมดแล้วเรื่องนี้มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ไหนความมืดบอดมันอยู่ที่ไหนความสว่างจ้ามันก็อยู่ที่นั่นแหละเมื่อดับความมืดบอดลงไปแล้วกำจัดความมืดตามลงไปแล้วความสว่างจ้าเกิดขึ้นมาเหมือนสถานที่นี่ซึ่งเป็นเวลากลางคืนมันมืดเปิดไฟขึ้นมามันก็สว่างไฟแรงเทียนสูงเท่าไรก็ยิ่งมีความสว่างจ้ามากขึ้นเพียงนั้นไฟเทียนก็มีแสงสว่างขนาดไฟเทียนดังที่เห็นอย่างนี้แต่ไฟฟ้าร้อยแรงเทียนพันแรงเทียนเข้าไปมันก็ยิ่งสว่างจ้าไปหมดไงสว่างไงนี่ปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาล้มลุกคลุกคลานได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วได้ไปเรื่อยๆค่อยขยับหน้าขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างกระจ่างแจ้งไปเรื่อยเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องสติก็ค่อยสืบเนื่องติดต่อกันไปโดยลำดับนามันก็เท่ากับเหมือนกับหลอดไฟที่มีแรงสูงไปโดยลำดับเป็นแบบแรงเทียนสูงไปโดยลำดับจนกระทั่งสว่างจ้ารอบตัวหมดมหาสติมหาปัญญา
เมื่อได้พร้อมมหาสติมหาปัญญาพร้อมกันแล้วเรื่องศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามเข้าพร้อมกันหมดเป็นธรรมแท่งเดียวหมุนติ้วไปหมดกิเลสอยู่ตรงไหนเป็นพุ่งไม่ถอยนี่แบบสู้ตายเพราะคุณค่าของจิตนี่เห็นแล้วคุณค่าของธรรมที่ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมานี้มีคุณค่าขนาดไหนเห็นแล้วชัดเจนประจักษ์กับใจนี่แล้วแล้วโทษของกิเลสมีมากน้อยเพียงใดก็คือตัวโทษอยู่โดยดีเป็นข้าศึกศัตรูต่อใจอยู่โดยดีมันก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปเอาให้เรียบมุดหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อสติปัญญาขั้นพอตัวได้ย่างลงไปแล้วไม่ว่าที่ตรงไหนก็สว่างจ้าไปหมดทันวนัตติปัญญาสมาอาภาอะไรจะสว่างยิ่งกว่าปัญญาแล้วอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสพาให้จิตใจมืดล่ะเราจะเอาอะไรเป็นดับกิเลสที่มันทำให้มืดแปดทิศแปดด้านภายในจิตใจถ้าไม่เอานัตถิปัญญาสมาอาภาเข้าไประงับดับมันเป็นความสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความสามารถของตนนี่เอาตรงนี้นักผลนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนเรื่องความทุกข์ไม่ต้องไปคำนึงมันอย่าไปคิดเลยว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดนะการประกอบความเพียรเดินจงกรมก็ว่าทุกข์เสียจะนั่งสมาธิก็ว่าทุกข์เสียจะพยายามบังคับจิตใจก็เป็นเรื่องฝืนจิตฝืนใจไม่อยากบังคับปล่อยไปตามยถากรรมนั้นมาเป็นความสะดวกมันสะดวกจริงแต่มันเป็นแบบที่ถูกเขาลากขึ้นเขียงเหมือนหมูลากขึ้นเขียงกิเลสมันลากหัวใจเราขึ้นเขียงสับเอาสับเอานี่จะว่าเหมือนหมูนอนคอยเขียงมันสะดวกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาคอยขึ้นเขียงให้กิเลสสับเราตั้งใจจะมาสับยำกิเลสให้แหลกต่างหากนี่ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทุกข์มาแล้วศาสดาของเราเคยทุกข์มาแล้วเป็นสักขีพยานให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเอาตายสู้เลยสาวกก็เป็นคติมาแล้วจึงว่าพุทธังสังฆังสนังกระฉามิแล้วประกาศเราเดินนับถือเดินลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาพี่นาเฮ้ยธรรมังสนังกระฉามิจะมาปรากฏขึ้นได้ก็เพราะนี่แหละเพราะปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกเอาให้ถึงเหตุถึงผลน้ำอัดน้ำทำที่เป็นน้ำอันอัศจรรย์ก็แสดงขึ้นมาได้ก็กลายเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิขึ้นให้โลกได้กราบว่าอย่างสมบูรณ์อันนี้เอาให้เห็นสิพุทธังสนังกระฉามิถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นชนิดหนึ่งถึงจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้แหลมหลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งหลายนี้เป็นพุทธังสนังกระฉามิโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตตสมบัติของตัวโดยแท้ธรรมังสนังกระฉามิเห็นประจักษ์อยู่กับจิตของเราเราถึงธรรมภายในใจของเรานี่สังฆังสนังกระฉามิตัวเราเองเป็นสงฆ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ถ้ามันเห็นชัดๆย้อนเข้ามาให้มันถึงตัวนี่พุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นไม่มีที่รวมไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีที่สถิตมีเฉพาะจิตเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมหมุนติเข้ามานี่สิพิจารณาให้ดีอย่าลดละท้อถอยอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่ว่ากิริยาภายนอกกิริยาภายในฝึกหัดให้จริงให้จังทำอะไรก็ตามอย่าให้เราหลอกแหละเป็นคนหลักลอยจับจดทำอะไรไม่กินไม่จังหาผลประโยชน์ไม่ได้จากนี้ไปท่านปัญญาอธิบายให้หนูฟัง